พี่น้องครับเรารู้ว่ากางเขนเป็นมาตรฐานเดียวของชีวิตคริสเตียนแล้วก็การที่เราจะเดินกับพระเยซูคริสต์พระองค์ต้องการให้เราเป็นสาวกที่มีมาตรฐานชีวิตที่ถูกต้องแบบพระคัมภีร์นะครับเพราะฉะนั้นในซีรีส์นี้จะได้นำให้เราได้เข้าใจว่าการเป็นสาวกพระเยซูคริสต์แบบที่พระเยซูต้องการจริงๆในพระคัมภีร์นั้นเป็นอย่างไรเราจะดูในคำสอนชุดแบกกางเขนตอนที่1นะครับชื่อว่าปฏิเสธหลักคำสอนนี้นะครับมาจากพระธรรมลูกาบทที่9ข้อที่23นะครับพระคัมภีร์ลูกาบทที่9ข้อ23พระเยซูตรัสกับพวกเขาทุกคนว่าถ้าใครต้องการจะติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาพระเยซูได้พูดพระคัมภีร์ตอนนี้เพื่อเป็นแก่นรากที่สำคัญสำหรับการเป็นสาวกของพระองค์ว่าใครต้องการจะติดตามพระองค์คนนั้นต้องปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแล้วก็แบกติดตามพระเยซูไปการติดตามพระเยซูจึงต้องมี3คำหลักๆคือคำว่าปฏิเสธคำว่ารับกางเขนและคำว่าติดตามบางครั้งคนเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นก็เป็นสิ่งที่ดีแต่บางทีมันก็มีขอบเขตเนาะเราอาจจะมีความเชื่อมั่นและเราถูกเสริมสร้างให้เรามีความเชื่อมั่นแต่ทุกอย่างมันมีขอบเขตเสมอนะครับการเชื่อมั่นตัวเองอย่างมากเกินไปหรือการไว้ใจตัวเองเกินไปเนี่ยบางทีมันก็นำเราไปสู่ปัญหาในชีวิตถ้าทิศทางผิดแม้พยายามอย่างไรก็ผิดชีวิตคริสเตียนเป็นเหมือนการเดินทางที่เรากำลังเข้าไปสู่เส้นทางบางอย่างและพระเจ้าบอกเราบอกว่าถ้าคุณจะหันกลับไปหาทางเก่าชีวิตเก่าตัวเก่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเส้นทางที่มันจะนำไปสู่ทางตันพระเจ้าได้แปะป้ายตัวโตๆนะครับว่าถนนปิดห้ามเข้าสลับชีวิตเก่าเราตัวเก่าเราเราจึงจากชีวิตเก่ามาอบายมุขเก่าๆความบาปแบบเก่าๆเพื่อเข้ามาสู่ชีวิตใหม่ในพระเยซูคริสต์การฝืนกับการเดินทางเข้าไปสู่ป้ายห้ามเข้าเหล่านั้นกลับไปสู่ชีวิตแบบบาปตัวเก่าจึงไม่ได้นำพระพรมาสู่ชีวิตของเราเลยพระปีตอนนี้จึงได้สอนเราว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือการปฏิเสธบางอย่างคุณต้องปฏิเสธเพื่อจะเอาสิ่งใหม่เราต้องปฏิเสธแฟนเก่าหากวันนี้ชีวิตของเราเข้าสู่ความสัมพันธ์ในชีวิตครอบครัวมีภรรยาเรียบร้อยแล้วเราไม่สามารถจะคงความสัมพันธ์แบบเก่ากับแบบใหม่ไปคู่กันได้โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ของเราเมื่อลง OS ระบบใหม่ก็ต้องแทนที่ด้วยระบบเก่าต้องเอาระบบเก่าออกไปเพราะฉะนั้นการปฏิเสธเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นคำสอนที่หนักบางคนบอกว่าโอ้โหวันนี้เรามีหลายคนที่เพิ่งมาคริสตจักรครั้งแรกๆเราจะสอนเรื่องการปฏิเสธตัวเองดูเหมือนเป็นคำสอนที่หนักสุดท้ายเขาจะเชื่อพระเยซูไหมในเมื่อเจอคำสอนเรื่องการปฏิเสธตัวเองที่เป็นเหมือนคำสอนที่หนักแบบนี้แต่แล้วก็ตามไม่ช้าก็เร็วพระเยซูพูดอย่างชัดเจนว่าใครจะเป็นสาวกของพระเยซูต้องปฏิเสธตัวเก่าของตนเองการปฏิเสธตนเองสำหรับคริสเตียนจึงเป็นเรื่องจริงเพราะเราไม่สามารถจะเอาทุกอย่างไปได้ในเวลาเดียวกันเมื่อเราเซย์เยสกับหนึ่งอย่างก็หมายความว่าเราเซโนกับบางอย่างแล้วเมื่อเราตัดสินใจจะรับพระเยซูคริสต์ก็หมายความว่าเราได้ตัดสินใจจะปฏิเสธชีวิตแบบเก่าๆที่ผิดบาปเหล่านั้นลงเสียพระเยซูจึงเรียกให้เรากล้าที่จะปฏิเสธพระเยซูเรียกให้เรากล้าและตัดสินใจที่จะเดินกับพระองค์อย่างชัดเจนอย่างมั่นคงคริสตจักรต้องไม่ทำให้คนเป็นคนที่เห็นข่าวประเสริฐเป็นของราคาถูกและพูดถึงข่าวประเสริฐแห่งพระพรมหาพระเจ้าจะประสบความสำเร็จร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพระพรที่พระเจ้าพูดไว้ในพระคัมภีร์แต่พระเจ้าสอนว่าให้เรารักผู้ให้พระพรมากกว่าที่จะรักพระพรพระเจ้าสอนเราว่าเราไม่ได้มีศาสนาแห่งการบำรุงบำเรอเนื้อหนังของตัวเองแต่เรามีความเชื่อในพระเยซูที่เป็นความสัมพันธ์ที่เรียกให้เรากล้าจะปฏิเสธกับอะไรบางอย่างแม้มันอาจจะเคยเป็นคุณกับชีวิตของเราก็ตามพระคัมภีร์ที่เราอ่านเมื่อสักครู่นั้นต่อมาจากบริบทก่อนหน้าก็คือพระเยซูได้เลี้ยงอาหารคน 5,000 คนนับเฉพาะผู้ชายได้ 5,000 โดยใช้ขนมปังแค่5ก้อนปลา2ตัวหลายคนได้เห็นการอัศจรรย์พระเยซูได้กินอาหารอิ่มก็อยากที่จะเดินกับพระเยซูเพราะตามหาขนมปังและตามหาอาหารต่อมาพระเยซูก็เลยอยู่ในที่ส่วนตัวกับสาวกก็ถามสาวกว่าพวกเขาคิดว่าพระเยซูเป็นใครหลายคนก็ว่าบ้างเป็นยอห์นเป็นนู่นเป็นนี่แต่เปโตรก็บอกว่าพระองค์เป็นพระคริสต์ของพระเจ้าพระเยซูก็ได้เห็นความเชื่อของเปโตรว่าเขาไม่ได้ตามหาเฉพาะแค่อาหารแต่พระเยซูก็ไม่แน่ใจว่าคำว่าพระคริสต์ของเปโตรนั้นจะเป็นความหมายตรงกับพระองค์หรือไม่เพราะพระคริสต์ในความหมายคนยิวสมัยนั้นเนี่ยคือผู้ที่จะมาเป็นเหมือนกษัตริย์ดาวิดเพื่อจะมารื้อฟื้นคนยิวจากการเป็นทาสให้กลายเป็นชาติที่รุ่งเรืองอีกครั้งเขาคิดภาพพระคริสต์เป็นภาพ
ของกษัตริย์พระเยซูจึงได้พูดต่อมานะครับในข้อที่22บอกว่าบุตรมนุษย์เนี่ยจะต้องทนทุกข์หลายอย่างพวกผู้ใหญ่พวกหัวหน้าปุโรหิตและธรรมอาจารย์จะปฏิเสธท่านและในที่สุดท่านจะต้องถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่3พระเจ้าจะทำให้ท่านเป็นขึ้นมาใหม่พระเยซูได้ขยายความคำว่าพระคริสต์ไม่ใช่เป็นแบบกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ทุกอย่างสวยหรูแต่เป็นพระคริสต์ที่จะอับอายที่จะทนทุกข์ที่จะถูกปฏิเสธถูกฆ่าตายและก็นั้นพระองค์จะเป็นขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งดังนั้นในเมื่อสิทธิ์ไม่ใหญ่กว่าครูเราทั้งหลายที่นี่ถ้าต้องการจะติดตามพระเยซูก็ต้องพร้อมรับการทนทุกข์เหมือนที่พระเยซูพูดก็ต้องพร้อมเผชิญการปฏิเสธเหมือนที่พระเยซูพูดและถ้าพระเจ้ามีน้ำพระทัยที่จะทำให้เราต้องถึงกับจบชีวิตลงในโลกใบนี้สิทธิ์ไม่ใหญ่กว่าครูถ้าเขาทำกับพระเยซูคริสต์เขาก็อาจจะทำกับเราด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจึงจะสนใจคำกริยาคำแรกในซีรีส์ชุดนี้ที่มี3ตอนในคำว่าปฏิเสธด้วยกันนะครับในหัวข้อที่1ปฏิเสธตนเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรการปฏิเสธตนเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมันคือเงื่อนไขของการเป็นสาวกพระเยซูคุณต้องปฏิเสธตัวเองความหมายมันคืออะไรมันไม่ได้หมายความว่าเราปฏิเสธทุกอย่างในชีวิตปฏิเสธในที่นี้หมายถึงการละเว้นการไม่เป็นเจ้าของปฏิเสธตัวเองหมายความว่าเราไม่ใช่เจ้าของตัวของเราเองเป็นการตัดขาดละสายตาจากตัวเองและผลประโยชน์ส่วนตนเพราะฉะนั้นการปฏิเสธตนเองจึงหมายถึงการไม่เป็นเจ้าของตัวเองพระเยซูได้ซื้อเราแล้วด้วยราคาที่แสนแพงพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตเราการปฏิเสธที่จะให้ความต้องการส่วนตัวเองมาอยู่เหนือกว่าพระประสงค์พระเจ้าไม่ให้ความต้องการของตัวเราความใฝ่ฝันทั้งหมดของเรามาใหญ่กว่าพระประสงค์พระเจ้าในชีวิตเพราะจากนี้ไปพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตของเราจอห์นไปเปอร์เป็นนักวิชาการปีท่านหนึ่งเขาได้อธิบายคำนี้บอกว่าคำว่าปฏิเสธตัวเองเนี่ยสื่อว่าต้องมีคนหนึ่งปฏิเสธและอีกคนถูกปฏิเสธนะฮะคำว่าปฏิเสธตัวเองหมายความว่าจะต้องมีคนหนึ่งปฏิเสธและอีกคนหนึ่งถูกปฏิเสธเขาจึงตีความว่าการปฏิเสธตัวเองหมายถึงตัวใหม่ที่ปฏิเสธตัวเก่าความที่เราเป็นคริสเตียนเราไม่ได้เพียงแค่รับปรัชญาในหัวแต่เรารับชีวิตใหม่และเรามีประสบการณ์หนึ่งในชีวิตคริสเตียนคือการบังเกิดใหม่เมื่อเราบังเกิดใหม่ตัวเก่าของเรานั้นตายลงนะครับบาปของเราเหมือนต้นดอกไม้ที่ถูกตัดออกมาจากต้นมันอาจจะสดแต่มันตายแล้วและมันรอวันเหี่ยวตัวเก่าของเราก็เป็นแบบนี้มันกำลังรอวันเหี่ยวแห้งรอวันที่ผุกร่อนไปและตัวใหม่ได้เกิดขึ้นเมื่อเราต้อนรับพระเยซูและบังเกิดใหม่การปฏิเสธตัวเองจึงหมายถึงตัวใหม่ของเราเนี่ยปฏิเสธตัวเก่าของเราความหมายนั้นจึงหมายถึงการปฏิเสธตัวเก่าตัวใหม่และตัวเก่าคืออะไรในลูกาบทที่9ข้อ24จำพระเยซูได้ขยายความต่อลูกาบทที่9ข้อ24บอกว่าเพราะใครต้องการจะเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราคนนั้นจะได้ชีวิตรอดคนใหม่จึงหมายถึงคนที่ยอมสละสิ่งในโลกเพื่อจะให้ได้สิ่งที่เป็นชีวิตในโลกหน้าแต่คนเก่าหมายถึงคนที่ยอมสละชีวิตโลกหน้าเพื่อให้ได้แค่ชีวิตในโลกนี้ความแตกต่างคนใหม่คนเก่าก็คือคนนึงยอมที่จะสละสิ่งต่างๆได้เพื่อข่าวประเสริฐเพื่อแผ่นดินสวรรค์เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือคนใหม่คนเก่าหมายถึงคนที่ยอมสละพระเจ้าสละแผ่นดินสวรรค์สละชีวิตในโลกหน้าเพื่อให้ได้ชีวิตในโลกนี้ความแตกต่างระหว่างคนใหม่กับคนเก่าจึงเป็นความแตกต่างของความสนใจคนใหม่สนใจสิ่งที่อยู่ข้างหน้าแต่คนเก่าสนใจสิ่งที่อยู่ที่นี่ในเวลานี้ทั้งสองคนยังปรารถนาชีวิตทั้งคู่ทั้งคนใหม่และคนเก่ายังอยากมีชีวิตเพียงแต่คนใหม่อยากมีชีวิตในทิศทางที่แสวงหาสิ่งที่นิรันดร์ขณะที่คนเก่าอยากมีชีวิตโดยแสวงหาสิ่งชั่วคราวในโลกใบนี้ทั้งคนใหม่และคนเก่าจึงแสวงหาชีวิตแต่แสวงหาในทิศทางที่สวนกันคนใหม่แสวงหาชีวิตในพระเยซูและข่าวประเสริฐขณะที่คนเก่าแสวงหาชีวิตในการยอมรับของโลกเกียรติความสบายหรือความมั่นคงจอมปลอมคนใหม่แสวงหาชีวิตที่บริบูรณ์โดยยินดียอมสละการแสวงหาอย่างโลกเพื่อรักษาชีวิตที่แท้จริงเอาไว้คือรักษาจิตวิญญาณขณะที่คนเก่าแสวงหาชีวิตอย่างโลกจนยอมสูญเสียชีวิตนิรันดร์และบริบูรณ์ที่แท้จริงไปดังนั้นคนเก่าและคนใหม่จึงต่างกันที่สิ่งที่เขาแสวงหาและสิ่งที่เขายอมสูญเสียสองสิ่งที่นิยามคนเก่าและคนใหม่ที่ต่างกันคือสิ่งที่เขาแสวงหากับสิ่งที่เขาสูญเสียคนใหม่จะแสวงหาสิ่งที่นิรันดร์การจะแสวงหาสิ่งที่บริสุทธิ์จะแสวงหาสิ่งที่ดีงามจะแสวงหาพระเจ้า
และแผ่นดินของพระเจ้าขณะที่คนเก่าจะแสวงหาสิ่งในโลกและกอบโกยสิ่งในโลกอย่างเต็มเม็ดเต็มเหนี่ยวไม่ได้หมายความว่าคนใหม่มีสิ่งในโลกไม่ได้แต่คนใหม่มีสิ่งในโลกโดยแสวงหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าและคนใหม่คนเก่าต่างกันตรงสิ่งที่เขายอมสูญเสียคนเก่ายอมสูญเสียความชอบธรรมคนเก่ายอมสูญเสียชีวิตนิรันดร์คนเก่ายอมสูญเสียความพอพระทัยของพระเจ้าเพียงเพื่อแลกกับสิ่งในโลกเขายอมทำบาปโดยรู้ว่าพระเจ้าจะและเขาดำรงอยู่ในบาปใช้ชีวิตอยู่ในบาปทั้งที่รู้ว่าพระเจ้าเสียพระทัยและมันเสี่ยงต่อจิตวิญญาณของเขาที่จะตกต่ำลงแต่คนใหม่นั้นยอมสูญเสียสิ่งที่ดูเหมือนเป็นคุณเพื่อเห็นแก่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมองว่าเราเป็นคนใหม่หรือคนเก่าเราใช้ชีวิตบำรุงสิ่งไหนอยู่ก็คือเราแสวงหาอะไรและเรายอมสูญเสียอะไรเพื่อแลกกันฟิลิปปีบทที่3ข้อ7ถึง8จำเปาโลบอกว่าอะไรที่เคยเป็นกำไรของข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นเป็นการขาดทุนแล้วเพราะเห็นแก่พระคิดเพราะเหตุพระคิดจำเปาโลพูดถึงพื้นภูมิต่างๆของเขาเขามองว่าทุกสิ่งเป็นการขาดทุนเพราะเหตุคุณค่าสูงยิ่งกับการได้รู้จักพระเยซูคริสต์เพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้าจึงยอมขาดทุนทุกอย่างและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนเศษขยะเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์เป็นกำไรก่อนหน้านี้จำเปาโลพูดถึงพื้นภูมิความเป็นคนยิวที่น่าภูมิใจการศึกษาที่สูงแล้วก็การได้รับการยอมรับความก้าวหน้าในอาชีพการงานของท่านแต่ท่านเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าถ้าเทียบกับพระคริสต์สิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนกับเศษขยะเท่านั้นเองมันไม่ใช่สิ่งที่มีค่าสูงยิ่งแม้แบ็คกราวด์นั้นจะดูเหมือนสวยหรูก็ตามดังนั้นคนใหม่กับคนเก่าจึงเป็นการมองว่าเราแสวงหาอะไรและเรายอมที่จะเสียสละอะไรออกไปนี่คือความหมายของการปฏิเสธตนเองปฏิเสธตนเองไม่ใช่การไม่ยอมรับตัวเองไม่ใช่การไม่เห็นคุณค่าตัวเองพระเจ้าสร้างมนุษย์มาในพระฉายของพระองค์เราทุกคนอยู่ในพระฉายเรามีคุณค่าพระเจ้าสอนให้เรามีคุณค่าพระองค์สอนให้เรารักพระเจ้ารักผู้อื่นเหมือนกับรักตัวเองเพราะฉะนั้นพระเยซูจะไม่สอนให้เราไม่รักตัวเองและมันขัดกับคำสอนการรักตัวเองในอีกข้อการปฏิเสธตนเองจึงไม่ได้บอกว่าเราไม่รักตัวเองเราไม่ปรารถนาชีวิตการปฏิเสธตัวเองหมายถึงการที่เราปฏิเสธตัวเก่าที่นำไปสู่ความตายมันคือ2ตัวคนนั่นเองคนนึงปฏิเสธคนนึงถูกปฏิเสธมันคือการปฏิเสธตัวเก่าหลายคนในสมัยก่อนเข้าใจผิดคิดว่าถ้าปฏิเสธตัวเองคุณเป็นคริสเตียนคุณต้องทรมานตัวเองบางคนก็ทรมานกายตัวเองเคี่ยนตีตัวเองและคิดว่านั่นจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยเพราะเป็นการปฏิเสธตัวเองนั่นเป็นการตีความหมายการปฏิเสธตัวเองที่ผิดอย่างสิ้นเชิงการปฏิเสธตัวเองคือการปฏิเสธตัวเก่าของเราสิ่งที่เป็นชีวิตที่แสวงหาแต่สิ่งที่อยู่ในโลกนี้และไม่สนใจสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าภายภาคหน้าและยอมเสียสละชีวิตนิรันดร์เพียงเพื่อแลกกับสิ่งที่เป็นบาปในโลกใบนี้การปฏิเสธตัวเองยังไม่ใช่การปฏิเสธทุกความปรารถนาบางคนเข้าใจผิดคิดว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนเราต้องปฏิเสธความปรารถนาโดยมองว่าความปรารถนาเป็นบาปแต่พระเจ้าไม่ได้สร้างมนุษย์มาโดยบอกว่าความปรารถนาเป็นบาปพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีความปรารถนาความปรารถนาเป็นกลางในตัวมันเองเพียงแต่เราจะใช้ในทิศทางที่เป็นคุณหรือทิศทางที่เป็นบาปเท่านั้นเพราะฉะนั้นความเชื่อคริสเตียนจึงไม่ได้มองว่าความปรารถนาเป็นบาปแต่ความปรารถนาที่ไปในทิศทางที่อธรรมต่างหากที่เป็นความปรารถนาที่นำไปสู่บาปพระเจ้าไม่ได้สอนว่าคริสเตียนต้องยากจนจะเป็นคนฝ่ายวิญญาณบางคนเป็นคนรวยที่ฝ่ายวิญญาณบางคนเป็นคนจนที่ไม่ฝ่ายวิญญาณก็มีความยากจนหรือความร่ำรวยไม่ได้วัดว่าใครเป็นคนฝ่ายวิญญาณเราไม่ได้คิดว่าเราต้องยากจนถึงจะเป็นคนที่พอพระทัยพระเจ้าตรงกันข้ามพระคัมภีร์สอนเราหลายต่อหลายตอนถึงพระพรในการดูแลชีวิตประจำวันพระเจ้าไม่ได้สอนให้คริสเตียนต้องปฏิเสธความสนุกสนานถึงเรียกว่าการปฏิเสธตัวเองไม่ได้สอนว่าคริสเตียนต้องปฏิเสธความรื่นรมตรงกันข้ามพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาให้มนุษย์ได้รื่นรมไปกับมันพระเจ้าสร้างโลกใบนี้ให้มนุษย์ได้มีความสุขในการดําเนินพระองค์สร้างทุกอย่างมาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทรงเห็นว่าดียิ่งนักเพราะฉะนั้นการปฏิเสธตัวเองจึงไม่ใช่การปฏิเสธความปรารถนาทุกอย่างพระองค์ไม่ได้ต้องการทําให้เราจะกลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบปลีกตัวเองจากสังคมเพียงแต่พระองค์ต้องการที่จะสอนเราว่าอย่าให้ความต้องการความปรารถนามาใหญ่กว่าพระองค์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการปฏิเสธตัวเองในความหมายนี้จึงหมายความว่าเราสามารถใช้ชีวิตในโลกมีความสุขได้เราสามารถที่จะชื่นชมกับสิ่งที่พระเจ้าประทานกับเราเราเห็นคุณค่าชีวิตเราอย่างที่พระเจ้าทรงเห็นเพียงแต่เราให้ตระหนักว่าเราเป็นคนใหม่แล้วในพระเยซูตัวเก่าของเราได้ตรึงไว้แล้วกับพระองค์
เราอยู่ในสถานะที่ปฏิเสธตัวเก่าเนื้อหนังแบบเก่าๆวิถีชีวิตแบบเก่าๆป้ายที่เขียนว่าทางปิดทางตันเข้าไม่ได้เราไม่ฝืนเข้าไปในสิ่งเหล่านั้นพอเรารู้ว่าทางเหล่านั้นจะนำไปสู่ชีวิตเก่าที่จบที่ความตายการปฏิเสธตัวเองจะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆทำไมการปฏิเสธตัวเองเป็นสิ่งสำคัญฮีบรู12ข้อ1ได้บอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้ก็ขอให้เราละทิ้งสิ่งที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความอดทนทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเราการปฏิเสธตัวเองจำเป็นเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าตัวเก่ามันถ่วงเราบาปเนี่ยมันจะถ่วงเรามันจะเกาะแน่นในชีวิตเราแล้วก็ทำให้ชีวิตเราเนี่ยถูกผูกมัดพระเยซูเลยสอนว่าถ้าเราจะเดินไปข้างหน้ากับพระเยซูเราจำเป็นต้องเอาสิ่งที่ถ่วงออกไม่อย่างนั้นเราก็จะเดินถูลู่ถูกลางไปเรื่อยๆจมอยู่กับจิตสำนึกผิดการรู้สึกปรักปรำกับบาปที่ไม่หลุดล่วงไปเสียทีบาปเป็นสิ่งที่ถ่วงเราและอีกสาเหตุหนึ่งทำไมเราต้องปฏิเสธตัวเองทำไมถึงต้องปฏิเสธตัวเก่าเพราะทุกข์มากมายเกิดเพราะการยึดติดกับตัวเก่าทุกจำนวนมากเกิดเพราะว่าเรายึดติดกับตัวเก่าสงครามก็เกิดเพราะว่ามาเหยียบศักดิ์ศรีเรามาเอารัดเอาเปรียบเราการทะเลาะกันก็เกิดเพราะสิ่งเหล่านี้การนอกใจเป็นชู้ก็เกิดขึ้นเพราะว่าการยึดกับตัวเก่าเราอยากจะใช้ชีวิตตามกิเลสตัณหาที่ปราศจากการควบคุมแล้วก็ไม่เซ็ตขอบเขตของชีวิตตัวเองความปรารถนาเป็นกลางแต่ความปรารถนามีขอบเขตเสมอความปรารถนามีขอบเขตเสมอถ้าความปรารถนาที่ไม่มีขอบเขตมันจะนำเราไปสู่การใช้ชีวิตแบบตัวเก่าคนคดโกงกันก็เพราะว่าตัวเก่าเราอยากร่ำรวยเราอยากแสวงหาสิ่งในโลกถ้าคนมองว่าทรัพย์ที่แท้จริงอยู่บนสวรรค์เขาจะไม่คดโกงคนอื่นเพื่อจะแลกกับการเดินในเส้นทางของพระเยซูคนที่คดโกงคนอื่นอยากเห็นทรัพย์สินมากๆก็เพราะว่าทรัพย์ของเขาอยู่ในโลกเมื่อเขาแสวงหาสิ่งในโลกเขาก็กำลังแสวงหาสิ่งที่เป็นตัวเก่าเมื่อเขาแสวงหาความเพลิดเพลินอย่างโลกและยึดติดกับมันเขาก็ดำเนินชีวิตอยู่ในตัวเก่าคนที่ยึดกับตัวเก่ามากๆก็จะไม่ปล่อยวางอดีตเพราะตัวเก่าจะมองไปข้างหลังขณะที่ตัวใหม่จะมองไปข้างหน้าคนใหม่จะมองไปข้างหน้าเราจะไม่ปล่อยวางอดีตจะเป็นทุกข์แล้วก็ยึดติดกับสถานการณ์ที่เลวร้ายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นการปฏิเสธตัวเองจึงเป็นคำสอนที่ดูมันหนักสำหรับคริสเตียนและเรามักจะสอนพระพรพระพรคุณมหาพระเจ้ามีพระพรแต่วันนี้พระเยซูสอนบอกว่ามหาพระองค์ต้องปฏิเสธตัวเองคือปฏิเสธตัวเก่ามันอาจจะดูมันเป็นคำสอนที่หนักแต่ว่าคำสอนเหล่านี้เป็นประโยชน์และเป็นพระพรยิ่งกับเราเพราะมันทำให้เราปลดสิ่งที่ถ่วงชีวิตเราออกซะและมันทำให้เราคลายจากความทุกข์หลายอย่างจากการยึดติดกับตัวเก่าของเราพระเยซูจะมีคำสอนที่เป็นพระพรกับเราบางเรื่องเป็นข้อเรียกร้องให้เราตัดสินใจที่ดูมันยากมากๆแต่พี่น้องที่รักครับคำบัญชาของพระเจ้ามาพร้อมกับพระพรคำบัญชามาพร้อมกับพระสัญญาแห่งพระพรเองไหมครับเราจะได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าเมื่อเราตัดสินใจที่จะเดินกับพระเยซูจริงๆเมื่อเราบอกกับตัวเองว่าจากนี้ไปตัวเก่าของเราตายไปแล้วคนที่ขี้น้อยใจคนที่โมขี้โมโหฉุนเฉียวคนที่รักศักดิ์ศรีตัวเองเสียเหลือเกินคนเหล่านี้ได้ตายไปจากชีวิตของเราคนที่ติดกับกิเลสราคะตัณหาและหลุดถอนไม่ได้บอกกับมันว่ามันตายไปแล้วจากชีวิตเราวันนี้เราเป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสต์และชีวิตใหม่กำลังดำเนินอยู่ในเราอาจารย์เอ็ดมันด์ชาศิริบาลที่สิงคโปร์ท่านได้พูดข้อความหนึ่งที่น่าประทับใจมากท่านบอกว่าคนส่วนใหญ่บอกว่าโบสถ์มีปัญหาโบสถ์ของเขามีปัญหาแต่สิ่งที่ลึกกว่าปัญหาของโบสถ์ก็คือปัญหาของคนหลายคนบอกว่าคนมีปัญหาแต่สิ่งที่ลึกกว่าปัญหาของคนก็คือปัญหาของใจหลายคนบอกว่าใจมีปัญหาแต่สิ่งที่ลึกกว่าปัญหาของใจก็คือปัญหาของการไม่เชื่อฟังถ้าเราเจาะลึกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราจะพบว่าทุกอย่างของปัญหาเนี่ยมันเริ่มมาจากหัวใจของการไม่เชื่อฟังพระเจ้าวันนี้เราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเยซูสอนเราว่าถ้าตัดสินใจเดินกับพระเยซูไม่ใช่แค่เดินมาหน้าเวทีเท่านั้นแต่คุณกำลังตัดสินใจว่าคุณจะปฏิเสธตัวเก่าของคุณเองเรามีชีวิตใหม่ในพระเยซูและท่านได้พูดบอกว่าปัญหาของหัวใจคือหัวใจของปัญหาปัญหาของหัวใจเนี่ยคือหัวใจของปัญหาโลกสังคมทุกอย่างมีปัญหาเพราะว่าหัวใจของปัญหาเหล่านั้นก็คือปัญหาที่หัวใจของเขาคนทะเลาะกันทุกอย่างปัญหามันคือหัวใจของเขามันผิดต่างหากและถ้าหัวใจผิดชีวิตมันก็จะไปผิดทิศผิดทางดังนั้นอยากให้เราทุกคนได้กลับมาสนใจจุดที่สำคัญวันนี้บอกกับใจตัวเอง
ว่าคนเก่าของเราตายไปแล้วเราขอปฏิเสธมันแล้วเราขอมีชีวิตใหม่กับพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับสูญเสียเงินเก็บของเธอเก็บหอมรอมริบมาตลอดชีวิตในที่สุดเธอก็สูญเสียมันไปกับการลงทุนที่ถูกโกงเธอก็เลยตัดสินใจไปปรึกษาบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจบอกว่าทำไงดีฉันถูกโกงฉันไปลงทุนบริษัทที่ปรึกษาก็ถามว่าคุณไม่รู้จักเราเหรอทำไมคุณไม่หาเราก่อนที่คุณจะไปลงทุนผู้หญิงคนนี้ก็บอกดิฉันรู้จักคุณแต่ว่าดิฉันรู้ว่าถ้ามาปรึกษาคุณจะแนะนำให้ดิฉันไม่ลงทุนในธุรกิจนั้นที่ถูกโกงบางทีคนเราเนี่ยรู้ว่าคำตอบมันคืออะไรอ่ะแต่เราอ่ะการไม่ปฏิเสธตัวเองทำให้เราหันหน้าหนีคำตอบเรากลัวคำตอบบางคนเรื่องคู่ครองไม่กล้าอธิษฐานถามพระเจ้าคนนี้เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าหรือเปล่าเพราะกลัวคำตอบกลัวคำตอบจะไม่ใช่นะมันอาจจะใช่หรือมันอาจจะไม่ใช่ก็ไม่รู้แต่ปัญหาลึกที่สุดของทุกอย่างในชีวิตเรามันคือปัญหาของหัวใจและปัญหาของหัวใจที่ลึกที่สุดคือการเชื่อฟังการซับมิดยอมจำนนกับพระเจ้าให้พระเยซูอยู่ในฐานะไม่ใช่ข้างๆแต่เป็นข้างบนเป็นผู้ที่นั่งอยู่ที่บัลลังก์ใจของชีวิตของเราต่างหากชาลส์ เฟนนี่ได้กล่าวบอกว่าการฟื้นฟูที่แท้จริงคือการกลับมาสู่การเชื่อฟังพระเจ้าการฟื้นฟูจริงๆแล้วคือการกลับมาสู่การเชื่อฟังพระเจ้าเรามักจะนึกถึงการฟื้นฟูคือคนจำนวนมากแห่เข้ามาที่โบสถ์คนจำนวนมากแห่มารับเชื่อพระเจ้านี่เรียกว่าการฟื้นฟูแต่ลึกของการฟื้นฟูจริงๆจุดเริ่มต้นคือการที่คนหันกลับมาเชื่อฟังพระเจ้าอย่าให้พระเจ้าเป็นเพียงแค่หลักการทางเลือกอย่าให้พระคัมภีร์เป็นเพียงแค่หลักการทางเลือกอย่าให้เราเดินกับพระเจ้าเพียงเฉพาะเวลาที่เราสะดวกที่จะเดินแต่จุดเริ่มต้นการเป็นสาวกพระเยซูคริสต์คือเริ่มต้นด้วยการตัดสินใจปฏิเสธตัวเก่าของเราและเข้าสู่หัวใจของการเชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริงและถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าชีวิตเราจะเบาขึ้นเพราะสิ่งที่ทวงเรามันจะถูกปลดออกไปและทุกข์ในใจของเรามันจะเบาลงเพราะทุกข์จำนวนมากเกิดจากการยึดติด กับชีวิตเก่าและไม่ยอมปล่อยวางคำถามที่สองคำถามแรกคือการปฏิเสธตัวเองเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคำถามที่สองอะไรทำให้การปฏิเสธตนเองเป็นเรื่องยากอะไรทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องยากสำหรับคริสเตียนทั่วทั้งโลกใบนี้ยากสำหรับผมยากสำหรับพี่น้องยากสำหรับใครหลายต่อหลายคนมีอยู่สามเหตุผลอย่างน้อยที่ทำให้การปฏิเสธตัวเองเป็นเรื่องยากสำหรับคริสเตียนเหตุผลประการที่หนึ่งคือสังคมบริโภคนิยมเราอยู่ในสังคมที่รักการบริโภคเราอยู่ในสังคมที่นำเสนอในสังคมนักขายและสร้างแรงความสนใจให้กับเราที่จะสนใจสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้เด็กคนหนึ่งเข้าไปในร้านของเล่นตื่นเต้นมากแล้วบอกแม่บอกว่าผมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามีของเล่นอีกมากเลยที่ผมต้องมีมีของเล่นอีกมากเลยที่ผมต้องมีผมไม่เคยรู้มาก่อนเราอยู่ในสังคมแบบนี้หลายอย่างที่มันเกินความจำเป็นของเรามันกลายเป็นสิ่งที่เราต้องมีเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่ถูกขับเคลื่อนด้วยการบริโภคและคนจำนวนมากที่กลับใจมาเป็นคริสเตียนก็เติบโตมาในบริบทสังคมนี้ตั้งแต่เด็กจึงมีผู้เชื่อจำนวนหนึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า easy believism คือการเชื่อพระเจ้าแบบมองข่าวประเสริฐเป็นเพียงแค่ส่วนพระพรมองพระเจ้าคือมาหาสิ่งดีๆเข้าในชีวิตของเราแล้วก็ไม่พร้อมสำหรับการตัดสินใจที่จะจ่ายราคาการเปลี่ยนแปลงชีวิตการลุกขึ้นจากบาปหรือการเผชิญความยากลำบากเพื่อพระเยซูคริสต์การบริโภคจนเคยชินทำให้เราเกิดความพึงพอใจและเมื่อเราเกิดความพึงพอใจมันก็เป็นศัตรูต่อการปฏิเสธตัวเองสังคมวัดคุณค่าของคนบนวัตถุและทรัพย์สินยอมรับคนบนพื้นฐานของสิ่งเหล่านั้นทำให้เราต้องแสวงหาสิ่งเหล่านั้นเพื่อจะได้การยอมรับจากผู้คนและสิ่งเหล่านั้นที่เราแสวงหากลายเป็นการเติมช่องว่างของการ insecure หรือความไม่มั่นคงในจิตใจของเราสังคมแบบนี้ขับเคลื่อนตัวเราทำให้มันเป็นคำสอนที่ยากขึ้นเพราะการปฏิเสธตัวเองหมายความว่าเราจะต้องปฏิเสธบางอย่างที่มันเป็นสิ่งบาปที่เราบริโภคมันอยู่เป็นประจำมันอาจจะหมายถึงสื่อต่างๆมันอาจจะหมายถึงพฤติกรรมบางอย่างของเราชีวิตบางมุมบางด้านของเราที่ต้องถูกออกไปสิ่งที่สองที่ทำให้เรื่องของการปฏิเสธตัวเองเป็นเรื่องยากก็คือค่านิยมสังคมทุกวันนี้คือค่านิยมที่ฉาบฉวยและตื้นเขินเราอยู่ในสังคมที่ฉาบฉวยและตื้นเขินเมื่อมาเป็นคริสเตียนเราก็อยู่ในสังคมลักษณะแบบนี้สังคมแบบนี้ชอบความเร็วและความกว้างจนบางครั้งตื้นเขินแล้วก็ขาดการลงลึกเป็นสังคมที่ชอบความเร็วความก้าวหน้าความกว้าง
จนขาดความลึกแล้วก็ตื้นคือเราปรารถนาความสำเร็จแบบเร่งด่วนสิ่งสำเร็จรูปทางลัดเราชอบเรื่องราวคนหนุ่มๆที่กลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเพราะทุกอย่างมันรวดเร็วและเราอยากเป็นแบบนั้นแต่ลึกข้างหลังของคนหนุ่มเหล่านั้นเขามีการทำงานหนักและมีการลงลึกบางอย่างที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จเราอยากเลือกทางใหม่ๆที่ช่วยให้มันเร่งรีบมากขึ้นดีกว่าจะแก้ปัญหาทางเดิมที่มันล่าช้าสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในสังคมทุกวันนี้แต่เกิดขึ้นกับสมัยพระเยซูเหมือนกันในยอห์นบทที่6พระเยซูสอนสาวกเรื่องของพระองค์เป็นอาหารชีวิตถ้าใครไม่กินพระองค์ถ้าใครไม่บริโภคพระองค์เข้าไปคือไม่รับพระองค์เข้ามาในชีวิตผู้นั้นจะไม่สามารถเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระองค์ได้เลยในยอห์นบทที่6ข้อ60สาวกฟังคำสอนพระเยซูบอกว่าคำสอนนี้ยากนักใครจะรับได้รู้สึกพระเยซูสอนเรื่องที่ยากและเรื่องที่หนักเขาอยากเอาเรื่องง่ายๆสบายๆจบปุ๊บทีเดียวไปเลยในที่สุดยอห์นบทที่6ข้อ66สาวกจำนวนมากก็ลาทิ้งพระองค์ไปหลายคนถดถอยไม่ติดตามพระองค์อีกต่อไปเพราะรู้สึกคำสอนของพระเยซูเป็นเรื่องยากมันเรียกร้องการจ่ายราคามันเรียกร้องการทิ้งตัวตนเก่าๆและเขารู้สึกยากที่จะไปถึงจุดนั้นค่านิยมที่ฉาบฉวยและตื้นเขินทำให้บางครั้งคริสตจักรไม่กล้าที่จะพูดกับคนอย่างตรงไปตรงมาถึงมาตรฐานพระเยซูคริสต์เพียงเพราะกลัวว่าบางคนจะจากคริสตจักรไปเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากแต่พี่น้องที่รักครับสิ่งที่เป็นความจริงก็เป็นความจริงบางทีสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราไม่ใช่แค่บิ๊กเกอร์แต่พระเจ้าอาจต้องการให้เราดีเปอร์ก็ได้พระเจ้าไม่ต้องการเพียงแค่การบิ๊กเกอร์เรื่อยๆแต่พระองค์อาจจะต้องการการดีเปอร์ก็ได้คิดว่าพระเจ้าต้องการอะไรมากกว่าระหว่างบิ๊กเกอร์กับดีเปอร์พระเจ้าจะต้องการทั้งสองอย่างก็ได้นะครับเพียงแต่อะไรควรมาก่อนครับดีเปอร์ควรจะมาก่อนบิ๊กเกอร์การที่เราเองได้ลงลึกการตัดสินใจยอมจำนนไปสู่การทรงเรียกเป็นรากฐานของงานที่ขยายออกไปแน่นอนเราพูดถึงเป้าหมายเราพูดถึงสิ่งที่อยากจะเห็นคนจำนวนมากได้รับความรักพระเยซูคริสต์แต่เป้าหมายที่ใหญ่ตัวเหล่านั้นไม่มีทางจะสำเร็จด้วยคริสตจักรที่ตื้นเขินไม่มีทางจะสำเร็จด้วยชีวิตคริสเตียนที่ฉาบฉวยและมาหาพระเจ้าเพียงเพราะมาหาพระพอมาหาพระเจ้าเพียงเพราะความสะดวกสบายแล้ววันหนึ่งเมื่อยากลำบากไม่สะดวกสบายก็พร้อมที่จะจากไปพระเยซูได้บอกแล้วว่าคุณตัดสินใจเป็นสาวกพระเยซูคริสต์หมายว่าคุณเลือกแล้วว่าคุณจะปฏิเสธตัวเก่าแบกกางเขนของพระเยซูและติดตามพระเยซูไปเอเมนไหมครับสิ่งที่3นะครับที่เป็นปัญหาที่ทำให้คำสอนนี้เป็นเรื่องยากก็คือค่านิยมการมีตัวเองเป็นศูนย์กลางสังคมทุกวันนี้เราเติบโตอยู่กับชีวิตแบบนี้เรามีลูกน้อยลงเราก็สอนลูกของเราให้เขาเป็นเด็กพิเศษให้เขารู้ตัวว่าเขาเป็นคนพิเศษเราให้ความสำคัญกับเขาและเตรียมทุกอย่างที่พิเศษสำหรับเขาหลายคนก็เติบโตขึ้นด้วยความรู้สึกว่าตัวเขาเป็นคนพิเศษและสังคมก็จะมีคำศัพท์นิยามใหม่ๆเช่นคำว่าเซลฟี่เซลฟี่มาจากการมาจากเซลฟ์ที่แปลว่าศูนย์กลางเซลฟี่คือการถ่ายรูปให้ตัวเองนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าพี่น้องเดินไปสมมติย้อนกลับไปสัก 20-30 ปีก่อนนะตอนมีกล้องถ่ายรูปที่เป็นฟิล์มเนาะนะครับต้องไปร้านถ่ายรูปถ้ามีใครแบบหยิบโทรศัพท์หยิบกล้องถ่ายรูปมาแล้วก็ถ่ายตัวเองแจ๊กๆๆนี่พี่น้องจะคือมันแปลกไหมมันแปลกมากเลยนะครับแต่สมัยนี้คนหยิบมาถ่ายเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติเราเพื่อจะได้สื่อสารตัวของเราผมไม่ได้บอกว่าการเซลฟี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแต่มันกำลังสะท้อนว่าคนสมัยนี้ปัจจุบันเนี้ยมันเราถูกผลักไปสู่อเจนดาเรื่องของตัวเราเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอเราผลักเข้าไปสู่อเจนดาเรื่องของตัวเราการบัญญัติศัพท์หลายอย่างเพื่อตัวเราหลายอย่างที่เราต้องพึ่งพาตัวของเราเองซึ่งมันมีแง่มุมที่ดีของมันนะครับและบางด้านมันก็มีแง่มุมที่เราอาจจะต้องระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันเราเติบโตในสังคมแบบนี้มันจึงเป็นเรื่องยากกับการจะรับคำสอนเรื่องการปฏิเสธตัวเองนะครับเพราะเราก็ต้องสนใจตัวเราแต่คำสอนที่บอกว่าเราต้องปฏิเสธตัวเก่าของเรามันอาจจะดูเหมือนสิ่งที่สวนทางแล้วก็ขัดแย้งกันคนหนึ่งนะครับชื่อว่าBlaise Pascalพี่น้องเรียนคณิตศาสตร์คงเคยได้ยินPascalเขาเป็นนักคณิตศาสตร์ที่มีชื่อเสียงอีกด้านหนึ่งเขาเป็นคริสเตียนที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าอย่างมากด้วยเช่นกันBlaise Pascalเนี่ยได้พูดบอกว่ามันเป็นการเปล่าได้หากเราจะมัวจมกับตัวเองเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาของตนการจะค้นพบสิ่งที่จริงและดีนั้นไม่อาจเกิดได้จากการจมอยู่กับตัวเองPascalมองว่าการจมอยู่กับตัวเองเป็นเหมือนสมการที่ไม่สมบูรณ์เป็นสมการที่ไม่มีตัวแปรที่ครบเพราะฉะนั้นกับตัวแปรที่ไม่ครบไม่มีทางที่เราจะค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาของตัวเราได้และกับตัวสมการที่ตัวแปรไม่ครบไม่มีทางที่เราจะหาสิ่งที่ดีที่สุดออกจากมันไ
นักคณิตศาสตร์คนนี้มองด้วยวิธีคิดคณิตศาสตร์บอกว่าคนที่จมกับตัวเองนะจะไม่มีทางเลยที่เขาจะค้นพบสิ่งที่ดีที่สุดและจริงที่สุดสำหรับชีวิตของเขาได้นี่คือสิ่งที่คณิตศาสตร์ได้บอกเราเอาไว้การที่เราปฏิเสธตัวเองมันจะไม่ใช่เรื่องแค่ศีลธรรมมันจะไม่ใช่เรื่องแค่คำสอนของพระเยซูถ้าหากตัดคำว่าศีลธรรมออกไปนะการไม่จมกับตัวเองคือการคิดที่ฉลาดกับตัวเองถ้าคิดแบบไม่คนไม่มีศีลธรรมนะการไม่จมกับตัวเองคือการที่คุณได้พบอะไรบางอย่างที่มันกว้างกว่าชีวิตของคุณเพราะว่ากลไกมนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อสิ่งที่มันสูงกว่าการอยู่เพื่อตัวเองการปฏิเสธตัวเองของพระเยซูแม้เป็นคำสอนที่หนักแต่เป็นคำสอนที่ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างฉลาดขึ้นกว่าเดิมเราจะค้นพบสิ่งที่จริงและค้นพบสิ่งที่ดีมากกว่าการที่จะเดินวนอยู่กับเรื่องราวของชีวิตเราเราจะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอยู่กับการตอบตัวเองเติมตัวเองเต็มตัวเองเรื่อยๆไม่มีทางเต็มครับแบ็คโฮลเนี่ยหลุมดำเนี่ยเป็นสิ่งที่มันดูดทุกอย่างเข้าไปแล้วไม่มีวันเติมเต็มความต้องการของมนุษย์ก็เหมือนหลุมดำวิธีจัดการหลุมดำอย่างเดียวคุณต้องหนีหลุมดำไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปเติมในหลุมดำเพราะหลุมดำเติมยังไงก็เติมไม่เต็มวิธีการที่พระเยซูสอนเราอาจจะดูเหมือนหนักแต่เป็นคำสอนที่ช่วยให้เราหลุดพ้นจากบางอย่างที่ไม่มีทางเติมเต็มได้ครั้งหนึ่งมีการแข่งในรายการวิ่ง NCAA Championship ที่อเมริกาในปี1993มีนักวิ่งทั้งหมด128คนวิ่งเป็นระยะทาง10กิโลเมตรระหว่างวิ่งไปมีนักวิ่งคนหนึ่งนะครับชื่อว่าไมค์เดลคาโวนะครับคนนี้ก็วิ่งไปแล้วก็พบว่าคนส่วนใหญ่ที่วิ่งไปเนี่ยกำลังวิ่งผิดทางทุกคนวิ่งตามกันไปหมดเลยแล้วก็ไปผิดทางแต่ทางที่คนผิดเนี่ยมันสั้นนะครับแต่ไมค์เขารู้ว่ามันไม่ใช่ทางนั้นเขาอ่านป้ายแล้วเขาคิดว่ามันคนไปผิดเขาก็เลยตะโกนเรียกบอกคนอื่นมาทางนี้ไม่ใช่ทางนู้นแต่ทุกคนวิ่งตามคนส่วนใหญ่หมดก็มีแค่4คนเท่านั้นที่วิ่งตามไมค์ไปในตามทางที่ถูกต้องทางที่ถูกต้องเนี่ยยาวกว่าคนที่ไปผิดทางเนี่ยสั้นกว่าในที่สุดไมค์ก็เข้าไปถึงเส้นชัยอันดับที่100กว่าเขาควรจะต้องเป็นคนที่ชนะเลิศหรืออย่างน้อยติด1ใน5ของการแข่งขันเพราะมีถูกทางแค่5คนแต่สุดท้ายคณะกรรมการจัดการแข่งขันตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางให้คนที่วิ่งผิดทางนั้นเป็นคนวิ่งทางที่ถูกต้องไมค์เดลคาโวกลายเป็นคนที่วิ่งได้ลำดับ123แทนที่เขาควรจะติด1ใน5เพราะเขาเป็นคน1ใน5ที่วิ่งในเส้นทางที่ถูกต้องโลกนี้อาจไม่มีรางวัลให้สำหรับคนที่เดินในเส้นทางที่ถูกต้องเสมอไปแต่ถ้าถามพระเจ้าพระองค์ให้ความสำคัญกับเส้นทางที่ถูกต้องแม้มันจะแคบและผู้ที่พบได้มีน้อยเมื่อเรายืนต่อหน้าพระพักพระเจ้าพระองค์ไม่ได้สนใจเพียงแค่ว่าคนส่วนใหญ่ทำอะไรพระองค์ไม่ได้สนใจเพียงแค่ว่าทุกคนเขาเลือกอะไรกันแต่พระองค์สนใจว่าพระองค์ต้องการให้เราเลือกสิ่งใดวันนั้นคนไปทางลัดอาจไม่น่าจดจำแต่คนที่วิ่งในเส้นทางพระเจ้าจะได้รับเกียรติเอเมนไหมครับงั้นถ้าท่านตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในชีวิตวันนี้ตัวเก่าบางอย่างอยากจะทิ้งอยากจะเลิกก็ขอให้นี่เป็นวันตัดสินใจในการเป็นสาวกพระเยซูคริสต์จริงๆให้พระเยซูแบกเอาสิ่งเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของท่านและ3สุดท้ายจะทำให้การปฏิเสธตนเองบรรลุผลสำเร็จได้อย่างไรจะทำให้การปฏิเสธตนเองบรรลุผลสำเร็จได้อย่างไรมี2ประการสั้นๆครับประการที่1คุณต้องกำหนดเข็มทิศในใจตัวเองก่อนกำหนดเข็มทิศในใจตัวเองก่อนกำหนดทิศทางของเราจะเลือกเส้นทางไหนวันนี้เรายังตัวเก่าบางทีมันดอกไม้ดอกนี้มันไม่เหี่ยวสักทีมันเป็นดอกที่บานนานเหลือเกินนะครับเหมือนดอกบานไม่รู้รวยเลยนะครับตัดจากต้นแล้วก็ยังไม่เหี่ยวเฉาสักทีเลยบาปเก่าๆเหล่านี้มันจะเป็นยังไงก็ตามอย่างน้อยอย่างหนึ่งที่เราต้องทำคือกำหนดก่อนเราเลือกก่อนเราเลือกจะรับชีวิตใหม่เลือกจะปฏิเสธตัวเก่ามันอาจจะค่อยๆถูกสลัดไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเรากำหนดทิศทางในที่สุดการเปลี่ยนแปลงจะค่อยๆเกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9เคยตรัสถึง2สิ่งที่จำเป็นสำหรับการรักษาความดี1คือการฝืนและ2คือความกล้าพระองค์บอกว่าชีวิตเราเนี่ยจะถูกดึงดูดด้วยบาปที่มันค้านกับธรรมะและเราต้องใช้การฝืนกับบาปที่มันค้านกับธรรมะในจิตใจคุณธรรมในจิตใจการฝืนมันคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับการรักษาความดีบาปจะมีความเย้ายวนบาปเป็นยอดนักขายบาปสามารถจะดึงดูดให้เราปิดการขายของมันได้อย่างรวดเร็วสิ่งที่ต้องสู้กับบาปนั่นแหละคือฝืนและอย่างที่สองคือความกล้าพระองค์ตรัสว่า
บางเรื่องที่เป็นความดีมันต้องอาศัยความกล้าที่คุณจะทำมันเพราะมันต้องจ่ายราคามันยากมันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องเสียดทานกับกระแสของผู้คนหรือมีอุปสรรคแต่มันต้องอาศัยความกล้าเพราะฉะนั้นความดีจึงต้องใช้การฝืนและต้องใช้ความกล้าควบคู่กันถ้าเราตัดสินใจว่าจะลุกขึ้นกล้าทิ้งบางสิ่งและเลือกบางสิ่งเราก็จะดำเนินชีวิตอยู่ในเส้นทางนี้และสิ่งที่สองสุดท้ายคือให้พระเจ้าทำงานในชีวิตคริสเตียนเรารู้ว่าที่สุดแล้วการปฏิเสธตัวเก่าด้วยกำลังมนุษย์ก็ทำได้ระดับนึงแต่เรามีกำลังพระเจ้าที่ช่วยเหลือเราเรายอมรับข้อจำกัดว่ากำลังมนุษย์จำกัดเราต้องการผู้ช่วยเหลือลำพังตัวเราเองปฏิเสธบาปทั้งหมดไม่ได้พระเยซูตรัสครั้งหนึ่งในมาระโกบทที่10เศรษฐีหนุ่มมาหาพระเยซูบอกว่าทำไงจะได้ชีวิตนิรันดร์พระเยซูบอกไปขายสิ่งสารพัดซะแล้วเดินตามพระเยซูคริสต์ท่านจะได้ชีวิตนิรันดร์เศรษฐีหนุ่มทำไม่ได้พระเยซูก็ตรัสกับสาวกบอกว่าอูฐตัวอูฐนะครับจะลอดรูเข็มยังง่ายกว่าคนที่มั่งมีเข้าแผ่นดินสวรรค์หมายถึงคนที่รักเงินจะเข้าสวรรค์ยากกว่าอูฐที่ลอดรูเข็มสาวกก็พูดบอกถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้พระเยซูพูดในมาระโกบทที่10ข้อ27ครับมาระโกบทที่10ข้อ27ส่วนมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่ไม่เหลือกำลังของพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งพระเจ้าทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่งสาวกถามว่าอย่างนี้ใครจะรอดได้พระเยซูบอกว่ามนุษย์ทำไม่ได้หรอกแต่พระเจ้าทำให้มนุษย์รอดได้เราจะไม่ได้สู้กับบาปสู้กับตัวเก่าด้วยกำลังของเราเรากำหนดทิศทางได้แต่เราให้กำลังพระเยซูมาสู้ผ่านเราให้กำลังพระเยซูมาทำงานและทำให้ชีวิตเราถูกขับเคลื่อนไปอย่างดีขึ้นกว่าเดิมในฮีบรู12ข้อ2พระเยซูในพัมพีตอนนี้บอกว่าข้อ1บอกว่าให้เราทิ้งบาปที่ถ่วงข้อ2บอกว่าทิ้งยังไงทิ้งด้วยการจับตามองพระเยซูเห็นไหมวิธีทิ้งบาปพัมพีไม่ได้บอกว่าคุณทิ้งบาปด้วยความพยายามของตัวเองลำพังแต่พระเยซูบอกวิธีทิ้งบาปสิ่งที่ทวงอยู่ของคุณก็คือให้จับตามองพระเยซูผู้บุกเบิกความเชื่อและทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ให้เรามองที่พระเยซูและพระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขนทรงนับว่าความอับอายนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญและพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าคริสเตียนจึงไม่ได้สู้กับบาปสู้กับตัวเก่าด้วยความพยายามของเราอย่างเดียวแต่เราสู้ด้วยการจับตามองพระเยซูคริสต์บั้นปลายของเราและให้พระเยซูคริสต์มาทำงานผ่านชีวิตของเราสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพลังของการยอมจำนนนั่นเองคีย์เวิร์ดที่สำคัญของการไปสู่จิตเหล่านั้นก็คือการยอมจำนนกับพระเจ้าสีบานคนหนึ่งกล่าวบอกว่ามันแตกต่างกันมากระหว่างการเป็นคริสเตียนที่อุทิศตัวหรือคอมมิตเมนต์กับการเป็นคริสเตียนที่ยอมจำนนหรือเซเรนเดอร์สองสิ่งนี้มันต่างกันมากครับการเป็นคริสเตียนที่อุทิศตัวหรือคอมมิตเมนต์กับการเป็นคริสเตียนที่ยอมจำนนหรือเซเรนเดอร์มันต่างกันยังไงมีตารางนึงครับที่ต่างกันสำหรับการเป็นคนที่อุทิศตัวการที่ยอมจำนนคริสเตียนที่อุทิศตัวจะพึ่งกำลังของมนุษย์พึ่งกำลังของความตั้งใจขณะคริสเตียนที่ยอมจำนนจะพึ่งพาความยิ่งใหญ่พระเจ้าคอมมิตเมนต์พึ่งกำลังของเราที่จะทำเซเรนเดอร์พึ่งกำลังพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ให้พระเจ้าทำคริสเตียนที่อุทิศตัวหรือคอมมิตเมนต์จะมองสิ่งที่เราทำเพื่อพระเจ้าแต่คริสเตียนที่ยอมจำนนหรือเซเรนเดอร์จะมองสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อเราคริสเตียนที่อุทิศตัวจะต่อสู้เพื่อจะชนะแต่คริสเตียนที่ surrender จะต่อสู้จากมุมของผู้ชนะการ commitment จึงทำให้เป็นความเหน็ดเหนื่อยด้วยความพยายามมนุษย์ลำพังแต่การ surrender แม้เราจะต้องเผชิญความเหน็ดเหนื่อยแต่เป็นการที่ให้พระเยซูคริสต์ได้ทำงานในชีวิตของเราให้ตัวเก่าต่างๆหลุดล่วงไปพระเยซูเป็นใหญ่ในชีวิตของเราพระเจ้าต้องการให้เราได้รับสิ่งเหล่านี้จากพระองค์ให้ความรักพระองค์มาทำงานไม่ว่าท่านจะบาปยังไงท่านจะเป็นยังไงพระเยซูไม่เคยปฏิเสธท่านเพราะพระเยซูรู้อยู่แล้วว่าท่านจะเป็นยังไงในวันที่พระเยซูเลือกท่านพระองค์รู้ว่าท่านจะตกตามในช่วงเวลาหนึ่งและพระองค์ก็รู้ว่าท่านจะไม่จบลงแบบนี้ถ้าพระองค์รู้ว่าท่านไม่จบลงแบบนี้พระองค์จะช่วยท่านผ่านพ้นมันไปได้เพียงแต่เรายอมจำนนกับพระเยซูคริสต์ด้วยหัวใจที่ถ่อมมันไม่ใช่ลึกกว่าปัญหาของโบสถ์คือปัญหาของคนลึกกว่าปัญหาคนคือปัญหาของใจลึกกว่าปัญหาของใจคือปัญหาของการเชื่อฟังลึกที่สุดหัวใจเรายอมเชื่อฟังใครนั่นคือเรื่องที่สำคัญที่สุดของการปฏิเสธตัวเก่าของเราให้เรามองดูบาปเก่าๆสิ่งที่เราเคยรู้สึกวนเวียนอยู่กับมันแล้วก็บอกกับมันว่าตัวเก่าตายไปแล้วเอเมนไหมครับ
จอห์นนิวตันที่เป็นอดีตพ่อค้าทาสผู้กลับใจมาเป็นคริสเตียนและได้แต่งเพลงพระคุณพระเจ้าท่านได้กล่าวบอกว่าผมไม่ได้เป็นในสิ่งที่ควรจะเป็นผมไม่ได้เป็นในสิ่งที่ผมอยากจะเป็นผมไม่ได้เป็นในสิ่งที่ผมหวังจะเป็นแต่ผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่ได้เป็นอย่างที่ผมเคยเป็นและผมสามารถพูดได้แบบเดียวกับอัครทูตผู้ยิ่งใหญ่ที่บอกว่าโดยพระคุณของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ท่านอาจเคยใฝ่ฝันในชีวิตอยากเป็นเศรษฐีทรัพย์สินเงินทองมากมายอยากเป็นคนที่มีคนมากมายนิยมชมชอบอยากมีกิ๊กอยากมีแฟนมากมายอยากแสวงหาอะไรหลายๆอย่างในชีวิตที่เป็นความใฝ่ฝันอยากเที่ยวเตร่อยากสนุกสนานสัมมาเรเทเมาวันนี้ท่านอาจไม่ได้เป็นอย่างสิ่งที่ท่านเคยเป็นท่านอาจไม่ได้เป็นอย่างสิ่งที่ท่านอยากเป็นหรือน่าจะเป็นแต่วันนี้เราภูมิใจและขอบคุณพระเจ้าว่าเราไม่ได้เป็นอย่างคนที่เราเคยเป็นในอดีตอีกแล้วเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเยซูคริสต์ด้วยกันสิครับอธิษฐานให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาครอบครองชีวิตของเราเพื่อตัวเก่าจะถูกปฏิเสธไปเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้กลับมาสู่สถานะของการปฏิเสธตัวเก่าแผนงานบนโลกที่ขัดขืนกับแผนงานบนแผ่นดินสวรรค์เราขอปฏิเสธความรักโลกหรือสิ่งของในโลกที่เป็นอุปสรรคต่อแผ่นดินสวรรค์เราขอปฏิเสธกิเลสตัณหาความบาปสิ่งที่ดึงให้เราทนทุกข์เพราะบาปตัวตนเก่าเอ๋ยจงตายลงไปเสียบัดนี้ชีวิตใหม่ได้เกิดขึ้นในข้าพเจ้าเราเป็นคนใหม่ในพระเยซูเราเป็นคนใหม่ในพระเยซูขณะพี่น้องได้ยินได้ฟังได้แสวงหาพระเจ้าถ้ามีบางอย่างที่เป็นตัวเก่าของท่านที่ท่านยังยึดฉวยเอาไว้ยังไม่ยอมที่จะปล่อยคลายมันออกไปจากชีวิตของท่านแล้ววันนี้ท่านขอตัดสินใจว่าท่านอยากจะเป็นสาวกของพระเยซูไม่ได้อยากเดินแค่ในทางกว้างหรือทางสบายแต่อย่าเดินแม้ในทางแคบที่ผู้หาพบก็มีน้อยวันนี้ท่านตัดสินใจท่านตัดสินใจฮาเลลูยาอยากจะทิ้งบางสิ่งบางอย่างชีวิตเก่าๆบางอย่างให้เรามอบสิ่งนั้นกับพระเยซูด้วยกันสิครับยกสิ่งเหล่านั้นขึ้นกับพระเยซูคริสต์และมอบสิ่งเหล่านั้นไว้กับมือของพระเยซูคริสต์ให้พระเยซูคริสต์ได้ปกคลุมบาปเหล่านั้นหยิบยื่นบาปเหล่านั้นไว้ที่พระหัตถ์ของพระเยซูให้โลหิตพระเยซูมาชำระล้างบาปเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปจากชีวิตของเราฮาเลลูยาบัดนี้บาปที่แดงฉานมันลอยหิดเอ๋ยขอพระเยซูโปรดทำให้มันกลับขาวโพลนใหม่อย่างกับหิมะไม่มีใครดีพร้อมไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ข้าพเจ้าขอตั้งใจและขอพระคุณพระเจ้าได้ทำงานในข้าพเจ้าโปรดทำงานเถิดพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเยซูได้ทำลงเจ็บทุกทรมเพื่อช่วยฉันให้พ้นหลุดพ้นคำแช่งสาจะมีใครสักกี่คนยอมตายเพื่อช่วยได้ไหมคนบาปเมื่อฉันสุดสับสนสุขโลภัยให้ฉันได้มีเสรีพระสุขยอมแบกไว้พระองค์แบกรับไว้ความบาปลึกในใจเพื่อให้ฉันอยู่ในพระคุณอ
ทุกทนเพื่อช่วยฉันให้พ้นหลุดพ้นคำเช่นสาจะมีใครสักกี่คนยอมตายเพื่อช่วยได้แม้คนบางเมื่อฉันสิ้นสาบซึ่งในพระคุณพระองค์ยอมแบกไว้พระองค์แบกรับไว้ทุกข์และโศกโลกภัยให้ฉันอยู่ในเสรีพระองค์ยอมแบกไว้พระองค์แบกรับไว้ความบาปลึกในใจเพื่อให้ฉันอยู่ในพระคุณฮาเลลูยาสรรเสริญพระองค์ฉันจึงยอมก้มกราบลงพระองค์ด้วยหัวใจสุดล้นหลุดพ้นจากความบาปและจิตใจฉันถ่อมลงต่อพระนามพระเยซูผู้นั้นที่ไถ่ฉันพ้นความตายพระทรงยอมแบกไว้โศกโลกภัยให้ฉันอยู่ในเสรีพระองค์แบกไว้พระองค์แบกรับไว้ความบาปลึกในใจเพื่อให้ฉันอยู่ในพระคุณพระองค์ยอมแบกไว้พระองค์แบกรับไว้ฉันไม่มีเสรีโอ้พระองค์แบกไว้ความบาปลึกในใจเพื่อให้ฉันอยู่ในพระคุณให้เราได้อธิษฐานขอบคุณพระเยซูด้วยกันสิครับที่ทรงแบกรับความผิดบาปต่างๆไว้เพื่อเราอธิษฐานขอบคุณพระเยซูคริสต์และได้พูดถึงความตั้งใจของเราอยากจะทิ้งตัวเก่าอยากจะทิ้งชีวิตเก่าสิ่งที่ทวงรั้งเราในการเดินติดตามความชอบธรรมเราตัดสินใจอยากละทิ้งบาปและสิ่งที่ทวงอยู่และสิ่งที่เกาะแน่นทุกอย่างขอเผชิญหน้ากับมันด้วยพระคุณของพระเยซูคริสต์พระเยซูผู้ทรงไถ่ข้าพเจ้าให้เป็นคนใหม่บัดนี้ขอให้คนใหม่ในข้าพเจ้าได้เจริญขึ้นและตัวเก่าในข้าพเจ้านั้นจะอ่อนแรงลงและดับสิ้นไปพระเจ้าค่ะสิ่งนั้นได้ตายไปแล้วพระองค์เจ้าค่ะมันถูกตัดออกจากต้นแล้วพระองค์เจ้าค่ะบัดนี้บาปไม่สามารถออกฤทธิ์ในชีวิตข้าพเจ้าเพราะบาปมันตายไปแล้วพระองค์เจ้าค่ะบัดนี้ขอพระคุณของพระเยซูได้โปรดทำงานในชีวิตของเราทั้งหลายพระองค์เจ้าค่ะเราขอตัดสินใจจะละทิ้งสิ่งที่ทวงอยู่และบาปที่เกาะแน่นเพื่อจะดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูและถวายเกียรติพระเยซูฮาเลลูยา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 ถ้าท่านอยากที่จะได้ดำเนินชีวิตติดตามพระเยซูในเส้นทางใหม่นี้ท่านสามารถยกมือของท่านขึ้นบอกกับพระเยซูจากนี้ไปข้าพเจ้าขอเดินติดตามพระเยซูเป็นคนใหม่ขอให้ตัวเก่าตายไปและขอให้คนใหม่นั้นเจริญขึ้นในชีวิตทุกวันพระเยซูข้าพเจ้าขอติดตามพระเยซูขอปฏิเสธตัวเก่าขอปฏิเสธและเอาชนะตนเองด้วยพระคุณของพระเยซูขอทรงทำงานภายในเราเถิดพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราและขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาเมื่อลงได้ครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิต
เพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ